วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆได้ใจความเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละเล็กวันละน้อยนะครับอย่างเช่นผมให้ความสำคัญมากครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับวันละ 1% นะครับหรือว่าค่อยๆขยับนะครับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองนะครับหวังว่าวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นจุดที่มันสร้างความสำเร็จให้กับเราได้อย่างมหาศาลเนี่ยครับผมคิดแบบนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดนะครับคิดวันนี้สำเร็จในพรุ่งนี้อันนี้ผมไม่ใช้นะครับแต่ว่าผมอยากค่อยๆขยับการเปลี่ยนแปลงและค่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับเพียงแค่วันละเล็กวันละน้อยนะครับในทุกๆวันนะครับจะไม่มีวันไหนที่หยุดเลยนะครับผมจะทำแบบนี้ทุกๆวันนะครับฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับวันละเล็กวันละน้อยนะครับมันทำให้ก้าวกระโดดครับไปเจอความสำเร็จนะครับในวันข้างหน้าจากจุดเล็กๆนะครับที่เราค่อยๆทำนะครับมันจะพยายามนะครับนำพาเราเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตได้อย่างมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นนะครับรางวัลของการเปลี่ยนแปลงของผมเนี่ยครับอย่างเช่นว่าหลายท่านนะครับอาจจะมองว่าผมเนี่ยซื้อต้นไม้หลักสิบนะครับจริงๆนะต้นละ80 บาทใน1 เดือนเนี่ยผมพยายามที่จะซื้อเข้าให้รางวัลตัวเองนะครับแต่ว่าผมปลูกต้นไม้นะเพื่อหวังว่าในวันข้างหน้าในอีก 5-10 ปีข้างหน้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับมันอาจจะเลี้ยงดูเราเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วมันก็จริงๆนะครับเมื่อเรารักอะไรเราให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งของที่มีค่าถูกๆนะครับแต่วันข้างหน้ามันกลับกลายเป็นสร้างมูลค่าให้เราได้อย่างมหาศาลเห็นไหมครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในแนวโน้มที่ดีเราก็ควรจะพัฒนาต่อยอดแล้วก็ให้รางวัลตัวเองด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงหากมันอยู่ในแนวโน้มที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะล้มเหลวนะครับเราก็แค่กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับการตัดสินใจนะครับไม่มีคำว่าสายนะครับหากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับแค่เราคิดที่อยากจะทำจริงๆนะครับฉะนั้นนะครับคุณลองพยายามนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยนะครับเหมือนที่ผมพยายามทำอยู่นะครับผมจึงมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับจากสิ่งที่ผมทำซ้ำๆนะครับมันเป็นเพียงเล็กน้อยเลยนะครับในช่วงระยะ1 สัปดาห์1 เดือนเนี่ยมันแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันยืนระยะมาด้วยรายปีนะครับมันกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับผมนะครับเมื่อมาเทียบกับรายปีนะครับทั้งที่รายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลกราฟแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราทำซ้ำๆเนี่ยนะครับพัฒนาตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแน่นอนมันส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าแน่นอนนะครับทุกท่านลองดูนะครับเนี่ยผมพยายามที่จะแชร์นะครับแนวคิดเท่าที่ผมได้สัมผัสมาจากตัวตนของผมเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรค่อยมารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ